ผมก็ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาเมื่อ31ปีที่แล้วนะฮะตอาผมอายุ16ตอนที่อยู่โรงเรียนสัมชัญนะครับตอนนั้นเรียนมัธยมมัธยมที่4แล้วก็ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าของงานวันคริสมาสเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะแม้ผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกมาตลอดตั้งแต่ปฐมหนึ่งเนี่ยแต่ก็เห็นเพียงแต่ลูปปั้นพระเยซูคริสต์เห็นถ้ำพระกุมารทุกปีแต่ไม่รู้ความหมาย แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตผมนะครับแต่เมื่อผมได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเรื่องราวของความรักของพระเจ้าเรื่องราวของวันคริสต์มาสที่แท้จริงเนี่ยกุมภาพันธ์พันปี1988ผมก็เริ่มเปิดใจที่จะรู้จักเจ้าของวันคริสต์มาสมากขึ้นเปิดใจอยากจะรู้ว่าแล้วความหมายความจริงของวันคริสต์มาสจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราพี่น้องคริสเตียนที่มาวันนี้ครับ เรื่องราวของพระเจ้ามาถึงชื่อของท่านแล้วหลายเดือนหลายปีก่อนหน้านี้แขกผู้เกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกท่านอาจจะได้เรื่องราวของพระเยซูเป็นครั้งแรกก็ได้หลายคนเรียนหนังสือมาก็อาจจะมีสักหน้าสองหน้าที่พูดถึงประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์บางคนอาจจะเคยมีเพื่อนเป็นคริสเตียนบางคนดูในหนังมาก็อาจจะเคยเห็นบ้างแต่ผมอยากจะบอกให้วันนี้ว่า การรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์การรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มันแตกต่างกันมากกับการรู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระที่ตายไปแล้วหรือเป็นรูปปั้นหรือเป็นคมภีร์ศาสนาแต่พระเยซูทรงเป็นบุคคลที่ยังทรงพระชนอยู่สองพันกว่าปีที่แล้วมีคนตรึงพระเยซูคริสต์ตายบนแมกังเขนแต่หลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งหมดชี้ชัดว่า วันที่ 3, สามพระเยซูทรงฟื้นจากความตายและไม่มีใครเห็นพระเยซูอีกยกเว้นเหล่าสาวกที่เห็นพระเยซูคริสต์และพระเยซูได้พูดคุยกัเขาอยู่ถึงสี่สิบวันและพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อาณาจักรโรมันเวลานั้นยิ่งใหญ่มากสามารถปราบปรามคนได้หมดทั่วไปแต่ไม่สามารถลบล้างข้อเท็จจริงนี้ได้ว่าพระเยซูตายและฟื้นจากความตาย แต่วันนี้เราอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องของเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับถึงเรื่องราวของวันคริสต์มาสเรื่องราวของพระเจ้าผมรู้จักพระเจ้ามา31ปีผมพูดได้เต็มปากว่าผมมีความมั่นใจในการรู้จักกับพระเยซูคริสต์ผมมีความมั่นใจในการที่ได้เลือกเส้นทางของการเดินกับพระเจ้าผมไม่ได้เลือกเส้นทางของการเอาคัมภีร์ศาสนามาแบกใส่หลังแล้วก็พยายามที่จะต้องทําตาม หลักการนั้นให้ได้ครบทุกข้อแต่ผมเลือกเส้นทางที่ผมรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงรักผมอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าผู้เสด็จมาเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์และทรงวายพระชนบนกางเขนและทรงบอกว่าผู้ที่เชื่อก็รับความรอดผู้ที่เชื่อก็มีแผ่นดินสวรรค์เป็นบ้านในอนาคตผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับที่ได้อาจาร,รย์เปาโลอัครทูตผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ท่านหนึ่ง ได้เขียนเอาไว้ถึงความมั่นใจที่เขามีต่อองค์พระเยซูที่เขาเชื่ออาจารย์เปาโลคนนี้นะครับก่อนหน้าจะมารู้จักกับพระเยซูเป็นคนที่ต่อต้านคริสเตียนไม่ใช่แค่ไม่ชอบธรรมดาแต่ถึงขั้นพยายามตามล่าเข่นฆ่าใครที่เชื่อในพระเยซูอาจารย์เปาโลรับอายาสิทธิ์มาจากนักปกครองวันนั้นแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะไปตามจับแล้วก็ไล่ล่าคนที่เชื่อในพระเยซู คนที่เกลียดพระเยซูเข้าไส้เลยเนี่ยเจอใครนับถือพระเยซูเนี่ยเปาโลจะจับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะประหารแล้วก็ฆ่าตายได้แต่คนเดียวกันนี้เนี่ยได้เจอกับพระเยซูตัวต่อตัวได้พบกับพระเยซูที่มาปรากฏและเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ถูกต้องเลยและเขารู้ความจริงแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นคำตอบที่แท้จริงของชีวิตอาจารย์เปาโลคนนี้ไม่ใช่คนที่ ไม่มีการศึกษาไม่ใช่คนที่ขาดที่พึ่งทางใจจนต้องมาตามหาที่พึ่งไม่ใช่คนยากจนที่ต้องมาตามหาพระที่จะอวยพรชีวิตไม่ใช่คนที่ถูกดูถูกเหยียดหยามมาในอดีตจนต้องมาตามหาที่ที่จะให้เกียรติตัวเขาอาจารบโรคนนี้เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ในชีวิตณนะเวลานั้นมีการศึกษาสูงมากมีชื่อเสียงมีตำแหน่งในสังคม มีความรู้มีความสามารถและมีอำนาจจากรัฐด้วยแต่เขาได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าคนอย่างอาจารย์เปาโลนั้นเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และบน,นที่น่าสนใจมากว่าคนอย่างเพื่อนของท่านที่ชวนท่านมาคริสต์มาสวันนี้ทำไมเขาเปิดใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรู้จักกับพระเยซูคริสต์ เขาบ้าหรือเปล่าเขาว่างมากแล้วเขาชอบหาเรื่องใส่ตัวเหรือเขาชอบความตื่นเต้นเหรือเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยเลยผมมีหลายเหตุผลครับแต่ผมรู้ว่าเพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นเรื่องจริงเขาจึงมั่นใจในพระเยซูคริสต์ที่เขาเชื่อผมอยากให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31ถึงข้อ39 เราอ่านในจอด้วยกันได้นะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะกัดขวางเราได้พระองค์ผู้ผไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคิดหรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเขี่ยวเข็น หรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโอยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ําและนับว่าเป็นแกะสําหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระกรรมพิทุได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนชีวิตของเราวันนี้ความจริงของพระวจนะพระเจ้าจะทําให้เราทั้งหลายได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นและมีความมั่นใจในความเชื่อมีความมั่นใจในการรู้จักกับพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดนใจประทานความสุขอิ่มเอมใจในพี่น้องทั้งหลายที่มาที่นี่ เพื่อทั้งหลายได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นทุกวันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนจดหมายเป็นหนังสือฝากไปยังคี่สดจักรไปยังผู้เชื่อในเวลานั้นเกือบ2,000ปีที่แล้วที่หนังสือจดหมายฝากนี้ได้ถูกส่งไปให้พี่น้องในความเชื่อพี่น้องคริเสเตียนในยุคสมัยนั้นได้เข้าใจถึงความจริงอันแท้จริงของพระเยซูคริส ที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปประมาณ9ข้อนั้นนะครับเป็นข้อสรุปของพระธรรมโรมใน8บทแรก8บทแรกของพระธรรมโรมเนี่ยอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความผิดบาปของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีบาปอยู่ในใจอยู่แล้วไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าตัวเองไม่เคยทําบาปอาจารย์เปาโลได้สรุปว่าในใจของมนุษย์นั้นมีความต้องการพระเจ้ามีช่องว่างบางอย่างที่ต้องรอการถูกเติมเต็มเข้ามาในจิตใจ มนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยต่างพยายามสแสวงหาสิ่งที่สูงกว่าบางอย่างมนุษย์พยายามสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสร้างรูปเคารพขึ้นมาสร้างหลักธรรมต่างๆมองมองเห็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกว่ามีพระหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สูงบางอย่างแต่มนุษย์ไม่รู้จักพระนั้นมนุษย์พยายามตั้งชื่อหรือเรียกพระต่างๆมากเพราะต้องการเติมเต็มช่องว่างในจิตใจอาจารย์บารโลได้พูดบอกว่า ความบาปทําให้มนุษย์นั้นถูกแยกจากพระเจ้าความบาปทําให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลและโลกนี้ความบาปนั้นมาเป็นเหมือนกําแพงที่กั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์จึงไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่พระเจ้ามีพระคุณความรักต่อมนุษย์เป็นอย่างมากพระเจ้าจึงเสด็จมาเพื่อจะให้มนุษย์ได้รู้จักความรอดเพื่อนํามนุษย์กลับมารู้จักกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระธรรมรมได้กล่าวไปถึงความหวังในชีวิตคริสเตียนด้วยว่าแม้เราอาจจะมองไม่เห็นหรือแม้เรากําลังเผชิญความทุกข์ยากลาบากบางอย่างแต่เราสามารถมีความมั่นใจและมีความหวังใจในพระเจ้าที่เราเชื่อได้ในข้อสมเห็ุข้อส9นี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่จัประโลได้เขียนแบบแปลกมากคือเหมือนถามเองตอบเองได้เขียนเป็นคําถามว่าถ้าแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไง แล้วก็ตอบตัวเองว่ามันก็เป็นแบบนี้ไงแล้วก็ถามตอบว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็ตอบเองว่ามันก็เป็นแบบนี้ไงเพิยงการถาม,ถามตอบตอบ,ตอบอยู่5คําถามแล้วก็5คําตอบอาจารย์บอต้องการจะไม่ทําให้เรามั่นใจว่าการที่เราได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างมากเป็นเรื่องที่คุ้มค่ายอย่างมากเพื่อให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้า พระคัมภีร์ใน9ข้อนี้นะครับบ่งบอกถึงความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้า5คําคถามและ5คําคตอบที่ทําให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าผมอยากให้เราได้อ่านไปด้วยกันจีละข้อเป็นคําถามของอาจารย์ประรดที่ตั้งขึ้นมาอาจารย์ประรไม่ได้สงสัยแต่ถามเพื่อให้เราคิดตามว่าจริงไหมคิดอย่างนั้นไหมหรือ อยากรู้เหตุผลหรือคำตอบหรือไม่ข้อ3 1นะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้คำถามแรกที่ปาโลได้ถามเราในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า,ถ,าถ้าพระถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้และอีกหลายข้อม่นต้องจะพบคําว่าท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 ่าแล้วก็ท่าอีกมากมายเลยนะครับ คำว่าท่าในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยถ้าเราอ่านในภาษาไทยเราคงรู้สึกว่ามันหมายถึงการตั้งคําถามว่าท่าท่าแต่ในภาษากรีกที่่เป็นภาษาที่เขียนพระคัมภีร์เนี่ยมันมีหลายท่านะครับไม่ใช่ท่าทางนะครับมีหลายถอถูงไม่โทรสละอามีหลายท่าและในะคาว่าท่าคํานี้เนี่ยถ้าแปลแบบใกล้เคียงความหมายก็ต้องแปลว่าเมื่อไม่ใช่ท่าแบบคําถามแต่เป็นบอกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนี้ แล้วมันเป็นจะเป็นยังไงฉะนั้นบางฉบับจึงแปลบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ไม่ได้ถามว่าเราสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณหรือเปล่าแต่บอกว่าเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณแล้วเนี่ยแล้วใครจะขัดขวางคุณได้ล่ะคําว่าทรงอยู่ฝ่ายเรานะครับถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราเนี่ยคําว่าอยู่ฝ่ายเราไม่ได้แปลว่าเข้าข้างเราทุกเรื่องนะครับแปลว่าเราทําผิดอะไรมาพระองค์ทรงเข้าข้างเราพระองค์ทรงถือหางถือ ถือถือฝั่งเราตลอดเวลาเราไปทําผิดทําอะไรมาพระเจ้าก็จะช่วยเราบางคนอาจจะมองเขาจะผิดนึกว่าคริสเตียนนี่ง่ายเนาะทำผิดอะไรมาก็มาสารภาพแล้วก็สบายแล้วขึ้นสวรรค์เหมือนเดิมไปโกงคนมามาสารภาพแล้วก็สบายใจแล้วไม่ได้ความหมายแบบนั้นพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่เพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นพระเจ้าต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นจึงอยู่ทางเราเพื่อช่วยเรา ให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่พระเจ้าตามใจเราแต่พระเจ้าจะนำเราไปในทางที่ดีและคำว่าใครจะขัดขวางเราได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายเขาว่าให้เราไปท้าตีท้าต่อยใครนะครับบอกเอาละเราเป็นคริสเตียนละไหนใครว่าแน่พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ถือไม้หน้าสามไปอย่างนี้มันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นแต่ความหมายคือพระเจ้าจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราในความอ่อนแอของชีวิตเราพระเจ้า จะมาสนับสนุนท่านในความอ่อนแอในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเราในความลำบากของเราพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายท่านพระเจ้าจะสนับสนุนช่วยของท่านพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านผมมีประสบการณ์มากมายที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือและผมเชื่อว่าพี่น้องคริสตินที่พาแต่ละท่านมาก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราพระองค์อเห็นเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เหมือนที่เราดูในคำพยานนี้ใช่ไหมเขาคุณเอพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณเอเมื่อเขาอาธิษฐานเพียงง่ายๆว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขาพระองค์จะช่วยเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยกําลังของตัวเองแต่โดยความรักและฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าลูกหมีตัวหนึ่งนะครับเคยเห็นลูกหมีไหมครับลูกหมีตัวหนึ่งเดินไปในป่าเผชิญหน้าสิงโตตัวใหญ่ มันนึกว,ว่าต้องตายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นลูกหมีแล้วมันมีสิงโตตัวใหญ่แต่ด้วยความกลัวม,มันจึงพยายามชูตัวขึ้นสูงแบบเด็กๆแล้วก็ขูเ่เด็กๆแบบเด็กๆปรากฏว่าสิงโตกับตกใจแล้วก็กลัว,แล,ว,ลวแล้วก็วิ่งหนีไปไอ้ลูกหมีนึกว่าฉันไม่แน่มากเลยชูตัวจิวจ๋วๆขึ้นมาแล้วก็ร้องเสียงแหลมๆว่าแอะเดี๋ยวเดยสิงโตว,วิ่งหนีปรากฏว่าด้านหลังของลูกหมีนั่นคือใครครับ แม่หมีที่ตัวบลมเทมยืนทีเดียวนี่สิงโตกลัวเลยสิงโตไม่ได้กลัวลูกหมีสิงตัวกลัวแม่หมีที่อยู่หลังลูกหมีและมั่นใจว่าถ้าสิงโตเข้ามาลังแกลูกหมีแม่หมีไม่ปล่อยแน่แม่หมีจะอยู่ฝ่ายลูกหมีเพื่อให้ลูกหมีปลอดภัยลูกหมีอาจจะนึกว่าตัวเองฉันมีความสามารถแน่นอนวันหนึ่งจะมีความสามารถแต่เบื้องหลังเวลานั้นแม่หมีคอยดูแลอยู่ พี่น้องครับพระเจ้ากับท่านก็เช่นเดียวกันพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายท่านเมื่อนั้นเชื่อแล้ววางใจในพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดอีกต่อไปเอเมนไหมครับท่านจะไม่ต้องหวั่นกลัวเพราะพระเจ้าจะเป็นแม่หมีที่คอยคุ้มกันและดูแลชื่อของท่านในทุกเวลาพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายท่านถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่านใครหรืออะไรอุปสรรคอะไรจะขัดขวางท่านได้ ไม่มีอีกแล้วข้อส2ครับพระกามีพูดต่อว่าพระองค์ผู้ผไม่ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรหรือพระเจา้าพระสงค์ไม่หวงพระบุตรของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนเพื่อใช้หนี้บาปแทนเราทุกคน ผมมั่นใจว่าถ้าถ้าเกิดถามคำถามทุกท่านนะครับว่าลองนั่งนึกย้อนไปสักเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งก็ได้แล้วถ้าสามารถจำได้ลองเขียนออกมาว่าเราเคยทำอะไรไม่ดีบ้างเนี่ยผมคิดว่าหลายคนจะเขียนได้มากกว่าทำดีอะไรบ้างนะครับหรือเคยเล่นเกมนะครับหันหน้าเข้าหากันแล้วให้เขียนสิ่งไม่ดีกับสิ่งดีของคนตรงข้ามเนี่ยปรากฏหลายคนเล่นเกมนี้นะครับสิ่งไม่ดีเนี่ยเขียนได้เยอะเลย พอให้เขียนสิ่งดีนี่เขียนไม่ให้ออกคนเราเนี่ยโดยทั่วไปนะครับมักจะทําอะไรผิดพลาดอยู่เสมอ,เสมอๆเผลอๆทาผิดพลาดมากกว่าทำถูกต้องซะอีกเพราะเรามีความบาปบางอย่างเรามีความเรามีเรามีโอกาสในการทําสิ่งที่ผิดมามากมายเหมือนเราสะสมความผิดเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ลบล้างด้วยการทําดีนะครับการทําดีล้างความบาปไม่ได้ถ้าคุณไป ไปทำความผิดบางอย่างมาคุณก็ต้องชดใช้และชดเชยความผิดนั้นความดีกับความบาปมันลบล้างกันไม่ได้วิธีเดียวคือต้องมีคนมาใช้ชดใช้แทนและใช้หนี้บาปนั้นชดเชยสิ่งผิดนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนที่น้องเคยต้องเคยชดใช้อะไรแทนใครไหมครับหรือเคยต้องโดยเพราะสิ่งที่เราไม่ได้ก่อขึ้นมาเนี่ยเคยไหมครับคุณพ่อผมเคยนะครับไปเซ็นสลักหลังเช็ค คำประกันให้กับญาติเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อใช่ไหมครับแค่เราไปช่วยคำพาะเห็นเป็นญาติกันปรากฏญาติคนนั้นมอบของขวัญชิ้นโตให้พ่อผมนะครับก็คือการหนีไปเลยครับเช็คก็ต้องชดใช้ใช่ไหมครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะพ่อผมก็ไม่หนีนะก็ชดใช้ให้ก็เยอะอยู่เหมือนกันผมเป็นลูกก็รู้สึกเสียดายแทนเนาะเอออะไรกันเนี่ยพ่อเราก็ไม่ได้ก่อนหนี้ทำไมต้องมาชดใช้แทนแต่พ่อผมก็ไม่เคยต่อว่าพี่คนนั้นเลยนะครับเพราะรู้ว่า เขาต้องเขาก็รับผิดชอบแทนแล้วก็ชดใช้แทนให้ฉันนี่ที่ไม่ได้ก่อน,นี่แล้วเราต้องไปชดใช้แทนนี่มันดูลําบากใจเหมือนกันนะครับและพระเยซูคริส่งบอกว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อจะใช้นี่บาปแทนชื่อของเรามีที่ร้านขายขายผ้านะครับอยู่แห่งหนึ่งนะครับหญิงสาวสวยเนี่ยก็เดินเข้าไปซื้อผ้าซื้อผ้าไหมไปเลือกผ้าไหมผืนงาม ก็จะตัดชุดงามๆแบบนี้นะครับก็ไปเลือกผ้าก็ได้ผ้ามาแล้วก็ถามพนักง,งานขายผู้ชายหนุ่มที่หน้าตาไม่ค่อยน่าไว้วางใจเนะี่ยบอกว่าผ้าผืนนี้ราคาเท่าไหร่คะชายหนุ่มก็มองด้วยความกุ้มกิ่มนะครับหน้าตากุ้มกิ่มสายตาดูแววไม่ค่อยน่าไว้ใจก็ตอบว่าผ้าผืนเนี้ครับมันเหมาะกับคุณมากเลยผมขาย อดขายให้คุณไม่ได้ส่วนราคานะครับผมขายให้ไม่แพงครับหลาละหนึ่งจุ๊บเท่านั้นเองแ <c oughs> ปลออกไหมครับหลาละหนึ่งจุ๊บเท่านั้นเองยญิงสาวม,มองหน้าแล้วก็มองยิ้มอ่อนๆนะครับแล้วก็ตอบว่า <c oughs> ได้ค่ะฉันเอาสิบหลา,าชายหนุ่มก็โอ้โหเยอะแฮะซื้อเยอะตัดชุดอะไรเนี่ย ซื้อ10หลาแล้วก็รีบตัดเลยนะครับตัดมัดอย่างดีเลยนะครับแถ,แถมให้ด้วยเนะี่ยแล้วก็พับอย่างสวยงามแล้วก็ยืนให้อย่างสวยงามหญิงสาวก็รับมอบมานะครับเรามองด้วยด้วยสายตาที่เหมือนเหนียมอายนะครับแล้วก็ยืนหน้าไปบอกหนุ่มเบาๆว่าเดี๋ยวคุณปู่จะจ่ายให้ค่ะ <laughs> คุณปู่คุณปู่จะจ่ายให้เชิญไปคิดเงินที่คุณปู่ได้เลยนะคะ คุณปู่ปก็ตกใจนะครับฉันมาทําอะไรลงไปเนี่ยต้องมาจ่ายเงินแบบนี้การต้องมาจ่ายอะไรแทนใครนี่มันไม่ค่อยน่าน่าดีใจใช่ไหมครับแต่พระเยซูนเนี่ยทรงเสด็จมาเพื่อเหตุผลนี้เพื่อจะมาจ่ายหนี้แทนเราชดใช้ความผิดบาปแทนชื่อของเราเพระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อจะชดใช้หนี้บาปแทนชื่อของท่านท่านไม่ต้องไป ทำพิธีกรรมชําระชดใช้หนี้กรรมอะไรทั้งสิ้นหนี้กรรมชาติที่แล้วกี่ชาติมาก่อนจเจ้ากรรมในเวลาต่างๆนะครับพระเยซูทรงชดใช้ให้หมดสิ้นแล้วโดยชีวิตของพระองค์เองพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จะชดใช้และช่วยเราด้วยชีวิตของพระองค์ข้อสันข้อนี้พูดต่อว่าใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วพี่น้องครับทันทีเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจทันทีเมื่อเราเชื่อวางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและเชื่อว่ากางเขนของพระเยซูคริสต์การตายของพระองค์นั้นชดใช้ความบาปแทนเราเมื่อนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเราเป็นคนที่ชอบธรรมแล้ว ไม่ใช่ทําดี้คงมากก่อนถึงจะกลายเป็นคนชอบทำเพราะมันนี่มีมาตรฐานนะก็ต้องทําดีกี่ครั้งถึงจะกลายเป็นคนชอบทาเข้าสวรรค์ได้มีใครเคยบอกไหมครับว่าทําดีกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งกี่ครั้งถึงจะเรียกว่าคนชอบทาหรือดีพอที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ไม่มีใครบอกได้แล้วถ้าสมมุติมีคนบอกได้ว่าทําดีแสนครั้งแล้วคนนี้เขาได้โอกาส พิการไม่มีเงินไม่มีโอกาสไปทําดีเนี่ยเขาจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงไม่ได้ใช้การกระทําเพื่อให้เราขึ้นสวรรค์แต่พระเจ้าทรง,งใช้ว่าเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูคริสต์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเมื่อนั้นมากเพียงพอแล้วที่พระเจ้าจะให้ท่านขึ้นสู่สวรรค์ข้อ34พระคัมภีร์พูดต่อว่าใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก ใครเป็นคนลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยทันทีเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจเชื่อวางใจในการเขีนพระเยซูคริสต์ว่าหนทางแห่งความเชื่อนี่แหละจะช่วยเปลี่ยนจากข้างในได้ พระเจ้าจะไม่มีการลงโทษจากบาปอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราจากข้างในเพื่อช่วยเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทางพระเจ้าไม่มีการปรักปรำไม่มีการซ้ำเติมไม่มีการขยี้ให้จมดินถ้าคุณทำผิดมาคุณผิดพลาดมาในพระเยซูคริสต์โอกาสที่สองมีสำหรับคุณเสมอเพราะพระเจ้าทรงรักเราไม่มีเงื่อนไข ขอเพียงเรากลับใจใหม่จากบาปและรู้ว่ากางเขียนของพระเยซูคือหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตและหันเดินมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อน,นั้นไม่มีการปรักปรำอีกต่อไปพระเยซูคริตสต์ทรงตายบนกางเขนและทรงฟื้นจากความตายด้วยเพื่อจะบอกให้รู้ว่าแม้ความตายก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือพระเยซูคริสต์ได้และจะไม่มีความบาปไหนที่พระเยซูจะชำระล้างไม่ได้ จะไม่มีความบกพร่องอะไรเลยที่พระเจ้าจะจะไม่สามารถช่วยได้ถ้าท่านมาวันนี้ที่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้าจะช่วยท่านข้อ35ผู้ตอบว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความลําบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโผยภยัยหรือการถูกคมดาบอาจารย์เปาโลได้ลิสต์รายการของความทุกข์เขียนในชีวิตออกมาว่า สิ่งเหล่านี้หลายอย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วทําให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรทําให้พระเจ้าเปลี่ยนใจจากการที่รักท่านพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนใจแล้วเลิกรักท่านพระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อท่านและพระองค์ทรงทาที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ท่านได้พบกับชีวิตใหม่เพื่อให้ท่านรู้ว่าในท่ามกลางปัญหาของชีวิตพระเจ้าทรงปโปรด จะช่วยชื่อของท่านพระองค์จะ่งช่วยท่านพ้นจากแรงกดดันต่างๆที่มีอยู่ในชีวิต index. ทั้งสิน้นและข้อ36ได้บอกว่าทําไมเราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วทําไมเราไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะบอกว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข่าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่าและนับว่าเป็นแกะสําหรับเอาไปฆ่าอารย์ปะโลได้กล่าวอ้างถึงพระกัมภีร์เดิม ที่พยากรณ์เล็งถึงพระเยซูคริต์ว่าจะถูกนามาประหารเหมือนแกะที่ถวายบูชาในสมัยโบราณนะครับจะมีการฆ่าสัตว์บางอย่างเพื่อถวายบูชาแทนผู้ถวายเหมือนให้สัตว์เนี่ยเป็นคนรับเคราะห์ไปแทนประเพณีนี้มีอยู่ทั่วโลกฆ่าสัตว์บางอย่างเพื่อให้เลือดเพื่อให้เนื้อเนี่ยรับโทษแทนและพระคัมภีร์ก็พูดอย่างเช่นเดียวกันว่า ในพระเยซูสต์พระองค์ทรงเป็นแกะที่ต้องถูกประหารและเป็นแกะตัวสุดท้ายตัวเดียวเพียงพอที่จะชำระบาปของเราหมดสิ้นร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างไม่ต้องมีการไปฆ่า,า,าแกะฆ่าสัตว์มาบูชายต่อไปแล้วพระเจ้าทรงลบล้างบาปท่านอย่างสมบูรณ์แบบเราจึงไม่ต้องกลัวแล้วและข้อนี้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจชีวิตของท่านด้วย พระเยซูทรงเข้าใจท่านว่าท่านเผชิญปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตบ้างปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาหนี้สินปัญหายาเสพติดปัญหาความไม่ชอบตัวเองบางอย่างหลายคนบอกว่าคนอื่นอาจจะเกลียดผมแต่ผมรู้ว่าคนที่เกลียดผมที่สุดก็คือตัวผมเองเรารู้ตัวเราเองดีว่าเรามีอะไรที่บกคร่องและบางทีเราเกลียดตัวเองเราอาจจะไม่ได้บอกใครว่าเราทำผิดอะไรหรือมีปัญหาอะไรในชีวิต แต่เราอยากจะแก้ไขเหมือนที่วีทีอาร์บอกว่าคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไหมบางทีเราก็อยากจะตอบว่าอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้ววันนี้พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าทรงเข้าใจพระองค์ทรงผ่านความทุกข์ยากลำบากมาทุกอย่างจนถึงความตายอย่างทุกทรมานในปีหน้าวันอีสเตอร์อยากจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนะกันคือพระชนของพระเยซูคริสต์ แล้วท่านจะรู้ว่าการที่พระเยซูตรงถูกทรมาแระตะตายเนี่ยเป็นความทรมานที่ยากที่สุดในยุคสมัยของพระองค์ทีเดียวและข้อ37ในตอนท้ายบอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดของชีวิตของท่านเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายมีน้องทีรักครับและแขกผู้มีเกียรติครับชีวิตของท่าน มีชัยชนะอย่างเหลือล้อนเพราะพระเจ้าทรงรักท่านชีวิตท่านมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกสิ่งเพราะพระเจ้าทรงรักท่านพระเยซูทรงรักท่านผมรู้อย่างเดียวว่าพระเจ้าทรงรักผมพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องจริงสวรรค์นรกเป็นเรื่องจริงและหนทางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นคือการรู้จักกับพระเยซูคริสต์วันนี้ใครที่มาด้วยความทุกข์ใจบางเรื่อง กลุ่มใจบางอย่างและมีความคิดว่าจะหมดปีแล้วเรายังอยู่ในปัญหาเดิมอยู่เลยลองเปิดใจดูสิครับแล้วท่านจะพบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ